สวัสดีค่ะหนูดีมอเตอร์ฟิลค่ะสวัสดีครับผมแซม MF ครับค่ะวันนี้นะคะเป็นที่หลายๆคนรอคอยแน่ๆนะคะสำหรับตัวแซกดอ270เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะคะเราก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวลำแรกในไทยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามีพร้อมส่งแล้วก็คือเรือที่อยู่ข้างหลังเรานี่เพิ่งมาถึงเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ที่เข้าที่เปิดตัวเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากๆแล้วก็มีการพรีออเดอร์หรือว่ามีการสั่งจองกันเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเรือที่อยู่ข้างหลังนี้ก็คือว่างนะคะก็คือพร้อมส่งมอบเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าลำนี้เนี่ยมาออปชั่นอะไรบ้างซึ่งเรือ270 GTO ลำนี้เนี่ยนะครับเป็นเรือขนาด27ฟุตนะครับที่มีห้องนอนและห้องน้ำด้วยในตัวครับและสำหรับลำนี้นะคะใส่เครื่องยนต์ Mercury V6 225แรงม้ามาค่ะแล้วก็ลำนี้นะคะใส่ออปชันเสริมสำหรับบาวทัสเตอร์มาด้วยนะคะซึ่งช่วยสำหรับการจอดนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยการเข้าจอดก็จะง่ายขึ้นนะคะโดยที่บาวทัสเตอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นใบพัดที่อยู่ด้านหน้าหัวเรือนะคะซึ่งสามารถช่วยในการบังคับด้านหน้าหัวเรือเพื่อเข้าออกโบ๊ทได้ง่ายขึ้นค่ะมาทางด้านท้ายเรือนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีตัวทริมแท็บทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นแมนนวลทริมแท็บที่สามารถใช้จอยสติ๊กที่ตรงคอนโซลคนขับนะครับสามารถบังคับซ้ายขวาในการปรับเรือหัวเรือเอียงซ้ายหัวเรือเอียงขวาหรือว่ากดหน้าหรือว่ายกขึ้นได้เลยครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนเล่นเรือนะคะคือการจัดของต่างๆนะคะให้เป็นระเบียบนะคะให้ไม่รกนะคะโดยลำนี้นะคะก็จะมีช่องเก็บของอยู่เยอะมากๆเลยเฉพาะแค่ข้างหลังนะคะก็จะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันนะคะที่ลูกค้าหลายๆคนก็จะไว้เก็บพวกรองเท้าพวกทุ่นเชือกหรือแม้กระทั่งสมอนะคะแต่สมอเนี่ยก็จะเก็บตรงด้านท้ายเรือก็ได้หรือว่าจะไปเก็บไว้ตรงห้องที่เก็บสมอด้านหน้าหัวเรือก็ได้เช่นกันค่ะแล้วตรงด้านท้ายเรือนะคะก็ใส่ออปชันตัวกระจกแล้วก็ขอบประตูไม้มาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเรือนะคะแล้วก็พวกกันพวกของที่จะอาจจะตกออกไปนอกเรือนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มความสวยงามให้กับตัวเรือนะคะก็คือไฟที่พื้นที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะด้านท้ายเรืออีกอย่างนึงนะคะจะเป็นออปชันนะคะสำหรับตัวฝักบัวน้ำจืดด้วยนะคะไว้สำหรับชำระล้างเวลาเราเล่นเรือเสร็จค่ะถังน้ำมันมีความจุถึง300ลิตรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย225 V6 สามารถทำความเร็วได้ถึง40กว่าไมล์ต่อชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงฟิวชั่นลำโพง4ตัวนะครับพร้อมระบบบลูทูธมาครบทั้งลำเลยครับผมมาดูเบาะกันดีกว่าค่ะพี่แซมสำหรับลำนี้เนี่ยก็เป็นเบาะที่มาสีส้มเนอะแล้วก็ตรงด้านหน้า2เบาะด้านหน้านี้ก็สามารถปรับขึ้นหน้าถอยหลังแล้วก็สามารถหมุนได้ด้วยนะคะเวลาไปนั่งทานข้าวใช่ทานข้าวกันแล้วก็มาพร้อมกับโต๊ะทานข้าวด้วยก็จะเป็นเบาะแบบ6ที่นั่งนะคะตัวนี้แล้วก็หลังคาใหม่สำหรับปี23นะคะตัว270นี้นะคะก็เป็นราคาใหม่ด้วยด้านบนถ้าสังเกตจะเป็นกระจกนะคะสวยงามก็จะสวยงามเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวเรืออีกด้วยนะคะมันก็จะมากับเรือที่เป็นโมเดลปี2023เป็นต้นไปใช่ครับห้องด้านท้ายเรือด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ใต้เบาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เก็บเสาของหลังคาด้านหน้านะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากสามารถเก็บเครื่องเล่นนะครับหรือชูชีพนะครับหรือพวกน้ำดื่มอะไรเงี้ยครับสามารถเก็บไว้ในห้องนี้ได้เลยสิ่งที่เกะกะชิ้นใหญ่ๆสามารถลงไปในห้องนี้ได้ครับและช่องเก็บของอีกช่องนึงที่อยู่ใต้เบาะนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของใหญ่เลยครับสามารถเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหญ่ๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสกีตัวสั้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นเชือกลากบอร์ดหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับสามารถเก็บไว้ในห้องนี้ได้อย่างเยอะเลยครับมาในส่วนของคอนโซลนะครับมาพร้อม1หน้าจอ12นิ้วนะครับจอใหญ่ซิมรานนะครับติดตั้งมาจากโรงงานสามารถบอกแผนที่เครื่องยนต์และควบคุมเครื่องเสียงได้ภายในจอเดียวกันนะครับมาถึงด้านล่างนะครับปุ่มพรีเมียมพร้อมระบบไฟควบคุมไฟทั้งหมดในเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้สมอไฟหรือว่าปั๊มน้ำต่างๆแตรต่างๆอย่างนี้นะครับถัดมาทางด้านขวาคือบาวทรัสเตอร์นะครับบาวทรัสเตอร์ตัวนี้ก็คือควบคุมด้วยจอยสติ๊กตัวนี้นะครับสามารถปรับหัวเรือซ้ายขวาตามที่เราแจ้งกันก่อนหน้านี้นะครับที่วางแก้วก็จะมีไฟอยู่ในช่วยนะครับเพื่อเพิ่มความพรีเมียมนะครับเกียร์เป็นระบบไฟฟ้านะครับสามารถควบคุมได้อย่างนิ่มนวล นะครับโดยใช้ระบบสายไฟนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบพรีเมียมสามารถปรับนะครับขึ้นลงได้อยู่ที่องศาของคนขับนะครับไม่ว่าจะนั่งขับหรือยืนขับนะครับมาทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็คือตัวทริมแท็บนะครับเวลาเราต้องการกดหัวเรือนะครับเราต้องการเอียงเรือไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวานะครับหรือว่าเราต้องการกดหัวขึ้นนะครับเราก็สามารถควบคุมทั้งหมดได้เลยจากจอยสติ๊กตัวนี้ครับ
ค่ะอย่างที่บอกนะคะสำหรับ27ลำนี้นะคะก็จะมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำด้วยนะคะด้านในเนี่ยเป็นห้องนอนที่สามารถใช้ได้จริงนะคะนอนได้สบายสบายเลยสำหรับ2คนนะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ตรงส่วนนี้ด้านข้างนี้นะคะเป็นชักโครกไฟฟ้านะคะระบบชักโครกไฟฟ้ามีถังเก็บของเสียนะคะแล้วก็มีส่วนของซิงค์น้ำจืดด้วยค่ะแล้วก็ด้านข้างของตัวเรือ27ฟุตนี้นะคะก็มีที่นั่งเป็นเบาะด้านหน้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็นั่งเพื่อรับลมชมวิวนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีลำโพงด้วยนะคะเผื่อบางทีนั่งด้านหน้าเนี่ยจะได้ยินเสียงเพลงด้วยและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับการนั่งด้านหน้าหัวเรือนะคะหลายๆคนจะต้องกลัวแดดแน่ๆแต่ว่าลำนี้เราใส่ออปชันส่วนของซันเชดมาให้ติดตั้งแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะก็จะเป็นตะขอเกี่ยวอย่างนี้นะคะอยู่ตรงหลังคาทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็เสียบเสานะคะสองเสาด้านหน้าหัวเรือมันจะมีรูให้เสียบนะคะแล้วก็เราก็ร้อยนะคะเชือกจากตรงนี้ดึงมาเลยค่ะเอาไว้สำหรับเที่ยวพักผ่อนนะคะจอดสมอทอดสมอนะคะจอดเรืออยู่กับที่นะคะก็ใช้ตัวนี้ในส่วนของการช่วยบังแดดได้ด้วยค่ะค่ะแล้วตรงด้านหน้าหัวเรือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับเก็บสมอค่ะก็เก็บสมอได้หลายกิโลเลยนะคะรวมถึงพวกเชือกหรือโซ่นะคะที่เอาไว้สำหรับทอดสมอนะคะตรงด้านหน้าหัวเรือนะคะก็จะมีอีก2จุดนะคะก็จะเป็นจุดที่ไว้สำหรับเติมน้ำจืดนะคะแล้วก็จุดเที่ยวไว้สำหรับดูดของเสียค่ะและสำหรับลำนี้นะคะก็ยังว่างอยู่รอคุณมาเป็นเจ้าของนะคะราคาลำนี้นะคะเสนออยู่ที่5,700,000 บาทนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมแบตแล้วในส่วนของที่ไม่รวมในส่วนของค่าเรือนะคะก็จะเป็นในส่วนของทะเบียนเรือและก็ใบขับขี่แล้วก็รวมถึงเทเลอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูดีกับพี่แซมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ายังไงนะคะฝากติดตามในคลิปถัดไปด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ